เสด็จออกณพระตำหนักใหญ่ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญมาถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและเสด็จลงณบริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติต้องทานนะเวลา 14:45 นเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคู่สมรสและคณะองคมนตรีในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีนางอนุชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาพร้อมคณะสำนักงานประธานศาลฎีกาพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรุงเทพมหานครคณะบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดคณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสวันนี้พี่ออฟถือกระเป๋าอะไรต่อจากนั้นเสด็จลงณพระตำหนักไม้ไปพับพลาพิธีทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันประสูติปางสมาธิซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ3รอบ8มกราคม2566จัดสร้างเนื้อโลหะลงรักปิดทองหน้าตัก36นิ้วจำนวน5องค์เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถหรือศาลาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนครพนมวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนครปฐมและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังจัดสร้างเนื้อสำริดหน้าตัก9นิ้วจำนวน6องค์เพื่อประดิษฐานสถานที่ต่างๆอาทิหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จังหวัดชลบุรีบริษัทไอริส2005จำกัดและกองงานในพระองค์รวมทั้งจะสร้างพระพุทธรูปบูชาปางสมาธิเนื้อสำริดหน้าตัก5นิ้วและเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก1เซนติเมตรสำหรับประจำพระองค์